สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้งแอร์ด้วยตัวเองนะครับเราสามารถติดตั้งแอร์ด้วยตัวเองได้ในขนาดแอร์ขนาด9,000 BTU ถึง12,000 BTU นะครับด้วยตัวเองแล้วใช้แรงคนแค่1คนนะครับพอน้ำหนักมันพอที่เราจะยกติดตั้งได้นะครับมันไม่หนักมากนะครับการที่เราจะติดตั้งเองนะครับก็ด้วยหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือเราอยากจะรู้นะครับว่ามันทำแอร์มันทำงานยังไงนะครับติดตั้งยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องมีการค้นนะครับค้นแล้วก็หาความรู้นะครับในการจะติดตั้งนะครับแล้วก็จะทำยังไงนะครับดีที่สุดนะครับเพราะนั้นผมก็ได้เลือกแอร์พานาโซนิกนะครับรุ่นที่มีนาโน EG นะครับนาโน EG ตัวนี้น่าสนใจก็คือนาโน EG เขาสามารถจัดการกับฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับแล้วเขาก็สามารถจัดการกับพวกไวรัสพวกเชื้อโรคต่างๆได้นะครับห้องแอร์ของเราก็จะช่วยรักษาสุขภาพเรานะครับในขณะนอนนะครับในขณะอยู่อาศัยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เราสามารถเปิดเฉพาะเครื่องฟอกอากาศได้ด้วยนะครับแล้วก็หรือจะเปิดแอร์ทำความเย็นด้วยได้นะครับแล้วก็เราสามารถล้างแอร์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้สายเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะเครื่องมันก็เล็กนะครับแล้วเราก็สามารถดูแลรักษาด้วยเครื่องมือปกติได้นะครับด้วยตัวเองก็เลยเลือกเอารุ่นนี้มาทำการทดลองติดตั้งนะครับแล้วก็ที่เลือกเป็นอินเวอร์เตอร์เพราะว่าค่าไฟจะถูกกว่ารุ่นปกติประมาณ 40% นะครับอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเรามาดูว่าซื้อแล้วได้อะไรบ้างเพราะแต่ละยี่ห้อเขาก็ให้มาไม่เหมือนกันนะครับให้ของมาไม่เหมือนกันรุ่นนี้เขาจะให้คอยร้อนมา1ตัวนะครับแล้วก็คอยเย็น1ตัวที่ใช้ติดผนังนั่นแหละครับแล้วก็คอยร้อนติดด้านนอกนะครับแล้วก็สายน้ำยามา1ชุดนะครับมีความยาว4เมตรนะครับความยาว4เมตรถ้าเราไม่มีเครื่องมือบานแฟร์นะครับหมายถึงว่าเครื่องมือที่ทำให้ไปท่อสามารถต่อกับเครื่องคอยร้อนคอยเย็นได้เราก็ให้ทางร้านนะครับเขาบานมาให้เราเลยนะครับก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าเราจะบำรุงรักษาเครื่องแอร์ของเราเองแล้วก็ควรจะมีชุดบานแฟร์ไว้1ชุดนะครับแต่ถ้าเราจะหัดเฉยๆนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับตัวบานแฟร์ก็ให้เขาทำมาให้เลยทั้ง2ปลายท่อที่เขาให้มานะครับท่อน้ำยาที่ให้มา1ชุดยาว4เมตรเราก็จะใช้ทั้ง4เมตรเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปตัดท่อน้ำยาให้สั้นกว่า4เมตรเครื่องทำความเย็นจะทำงานได้
ไม่ดีนะครับไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่ารุ่นนี้นะครับรุ่น89,000 BTU ถึง20,000นี่ความยาวท่อน้ำยาสั้นสุดนะครับหมายถึงว่าสั้นสุดได้แค่4เมตรนะครับสั้นกว่านี้ก็จะไม่ดีนะครับแต่ยาวกว่านี้ได้นะครับแต่สั้นกว่าไม่ดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองไปดูแอร์ที่ติดไปแล้วนะครับดูว่ามียาวกว่า4เมตรก็โอเคนะครับสั้นกว่า4เมตรนะครับก็น่าจะเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนเลยนะครับให้ยาว4เมตรนะครับส่วนเกินเราก็ม้วนไว้นะครับม้วนไว้ต่อความยาวให้ได้4เมตรนะครับแอร์ก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วผมก็แนะนำนะครับว่าควรจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรามาดูว่าเราจะต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างนะครับคราวหน้าเราจะมาดูนะครับว่าเราต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ